ช่อง 7HD ลงดาบประกาศยุติสัญญาบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์จากกรณีดราม่าหวยทิพย์ของนักแสดงหนุ่มบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์ที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมายกมือไหว้ขอโทษพร้อมยอมรับว่าตนไม่เคยถูกรางวัลที่1และโง่เองที่ถูกหลอกใช้งานนี้หลังจากที่นักแสดงหนุ่มได้ออกมาพูดก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายทั้งในทางบวกและทางลบล่าสุดต้นสังกัดของบิ๊กเอ็มได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าช่อง 7HD ขอยุติสัญญาการเป็นนักแสดงของบิ๊กเอ็มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยระบุว่าวันที่6มกราคม2566การยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง 7HD ของคุณกิตติฤทธิ์บุตรพรหมสถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของคุณกิตติฤทธิ์บุตรพรหมโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งหลังจากนั้นไม่นานทางบิ๊กเอ็มได้มีการเคลื่อนไหวทันทีโดยมีการโพสต์ประกาศจากทางช่องต้นสังกัดผ่าน Instagram พร้อมระบุว่าตลอดเวลา9ปีที่ผ่านมาคือช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดในชีวิตผมขอบคุณสำหรับทุกโอกาสครับทั้งนี้ก็มีแฟนๆรวมไปถึงเพื่อนนักแสดงเข้ามาส่งกำลังใจและแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากและสำหรับผลงานทิ้งท้ายของบิ๊กเอ็มคือเรื่องสัจจะในชุมโจรเสือสั่งฟ้า3ที่จบไปแล้วกับเรตติ้ง 5.3